เราเห็นในวิวของเราเนี่ยหันไปทางทิศตะวันออกอีสต์นะครับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนคุณอยู่ในช่องของ Wardo Woody ดีแต่เที่ยวจากนครชิคาโกสหรัฐอเมริกาส่วน EP นี้ Woody โชคดีมากๆที่เจอคุณก้อยเรียลเตอร์คนไทยในชิคาโกที่มากด้วยประสบการณ์เป็นที่ไว้วางใจและรับใช้ชุมชนชาวไทยมายาวนานอีกทั้งยังมีคุณเพชรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปล่อยสินเชื่อกู้บ้านในอเมริกามาร่วมกันเปิดคอนโดด้วยกันกับ Woody EP นี้พลาดไม่ได้เลยแหละทุกคนตอนนี้อยู่ไหนคะเวสลูครับเวสลูแล้วก็ตึกที่เราจะพามาดูนะฮะมาชมวันนี้ก็คือ125และ123 South Green Street ที่จะเป็นตึก8ครับมาดูนะครับโอ้โหหลังนี้สุดลูกหูลูกตาอีกแล้วเวอร์อีกแล้วอ่ะพี่ก้อยเวอร์มากเวอร์ไปไหนอีกแล้วความเวอร์ของตึกนี้โอ้โหเฮ้ยมุมห้องนี้คือเห็นตึกเวิลด์ลิสแล้วก็วิวงามมากเลยตอนนี้เราอยู่ใน Master Bedroom Master Suite จะมี Walk-in Closet โอ้โหแล้วก็ห้องน้ำดับเบิ้ลซิงค์ครับก็ถือว่านอนได้อีกหนึ่งคนเลยนะอันนี้ก็โอ้โหห้องน้ำเขานะฮะมี2ซิงค์ his and her เวอร์ไปไหนนะฮะส่วนห้องน้ำก็อันนี้ก็เป็นชาวเวอร์นะทุกคนวิวตรงนี้นะฮะออกมาก็จะเป็นวิวของเมืองชิคาโกทั้งเมืองเลยทุกคนฝั่งนี้ก็มีบอกฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งตะวันตกนะทุกคนส่วนตรงนี้ก็เป็นฝั่งที่ตะวันออกของส่วนตัวพื้นเองนะครับตัวนี้เป็นฮาร์ดวูดฟลอร์เพราะว่าพื้นไม้เนี่ยเขาก็จะมีความแตกต่างกันไม้ตัวนี้เป็นไม้พิเศษก็คือเป็นแบมบูนะครับเป็นพื้นไม้ผัดพื้นไม้ผัดมันจะมีตากระจกพวกนี้ปกติมันจะมีตัว reflective ที่ทำให้ energy efficient แล้วก็ตอนนี้อย่างที่เราเห็นนะครับวิวของเราเนี่ยเราจะหันไปทางทิศตะวันออกตะวันออก east นะครับก็คือเราจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นนะฮะตอนเช้าเวลาพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยห้องมันก็จะไม่ร้อนมากเปรียบเทียบกับห้องที่อยู่อีกฝั่งตะวันตกครับมี2บัลคอนี่ตัวห้องมี2บัลคอนี่2บัลคอนี่ที่เราเห็นก็จะมีบัลคอนี่ตรงนี้นี่คือบัลคอนี่นะพี่ใช่บัลคอนี่นะคือถ้าเราเปิดออกมาก็แต่เขาเปิดเรากันนะปุ๊บนี่คือบัลคอนี่โอ้ออกมาเราจะได้ยินเสียงความวุ่นวายของเมืองเลยนะฮะดูวิวข้างล่างทุกคนหูอย่างนี้ชั้น9นะทุกคนก็แค่นี้ก็ขาสั่นแล้วนะฮะไหนครับพี่อ๋ออันนี้ก็ฝั่งนี้ก็มีบัลคอนี่อีกฝั่งนะฮะซึ่งฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งตะวันตกนะทุกคนส่วนตัวนี้ก็เป็นฝั่งที่ตะวันออกของเมืองชิคาโกนะครัวนะคือวอร์ดชอบห้องครัวมากมีแพชชั่นในการทำอาหารนะนี่คือตู้เตาอบนะที่อเมริกาเนี่ยชอบมีตบลุงอยู่ฝั่งกันโน้นนะนะครับอย่างที่เห็นมีเครื่องล้างจานนะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นอะไรที่หลักๆของคนอเมริกันเลยนะครับเตาแก๊สก็จะอารมณ์แบบว่าสามารถที่จะเบค
เค้กหรือว่าทำไก่เตอร์กี้อะไรเงี้ยได้นะฮะและที่มากับบ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นก็คือไมโครเวฟนะแทบทุกบ้านเลยมีไมโครเวฟแล้วมากับตู้เย็นนะฮะบ้านหลังนี้เองเนี่ยอีกหนึ่งยูนิคนะครับก็คือตัวฟอร์แพลนของเขานะครับถ้าเราเห็นว่าห้องนอนเนี่ยเขาก็จะแยกกันแมสเตอร์เบดรูมจะอยู่ฝั่งนึงนะครับส่วนเซคันด์เบดรูมเขาก็อยู่อีกฝั่งนึงอยู่หลังคิทเช่นนี่นะครับในเรื่องของเสียงรบกวนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอยู่ด้วยกันสองครอบครัวหรือว่าห้องหนึ่งใช้เป็นลักษณะของเวลาที่เรามี family coming over หรือว่าใช้เป็นออฟฟิศเนี่ยก็จะไม่ได้มีเสียงรบกวนนะครับส่วนห้องนอนที่2เองเนี่ยเขาก็จะมีห้องน้ำส่วนตัวเหมือนกันอยู่ที่ hallway ในห้องนอนที่2ใช่ไหมฮะอืมโหเอาก่อนจะเข้าไปห้องนอนขอดูห้องน้ำก่อนนะฮะโหโอ้ยมีบาเดย์ด้วยมีที่สามารถที่จะใช้ตรงนี้นะฮะล้างก้นได้เหมือนเป็นสายชำระนะฮะคนอาจจะงงว่าทำไมพี่วูดดี้ถึงตื่นเต้นว่ามันมีบาเดย์ด้วยเพราะว่าที่อเมริกาเขาไม่มีที่ฉีดก้นใช่ค่ะส่วนใหญ่จะต้องใช้ทิชชู่นะหรือว่ากระดาษเปียกอันนี้ก็จะเป็นอ่างอาบน้ำนะอเมริกันสแตนดาร์ดเหลือเกินอันนี้ก็คือห้องนอนทุกคนเดี๋ยวมาดูห้องนอนโอ้โหแสงไฟธรรมชาติคือดีมากๆเลยนะฮะแต่ข้อเสียก็คือเราอาจจะเห็นneighbor หรือว่าเพื่อนบ้านนะฮะเอาหนุ่มจ้าทำอะไรจ้าฝั่งกันนู้นตรงนี้พัดกอล์ฟเห็นไหมอ๋ออันนี้คือตึกresidential เดียวกันนะตึกเดียวกันอันนี้คือเป็นอันนี้คือส่วนกลางของตึกนี้นะฮะพี่ก้อยห้องนี้คือแสงธรรมชาติดีมากเลยอ่ะใช่ครับทั้งสองห้องนอนทั้งสองห้องนะครับได้รับแสงธรรมชาติที่มาจากทางฝั่งอีสต์นะครับคือตรงที่ขึ้นอ๋ออันนี้ก็หน้าต่างของตึกสูงก็เปิดได้ก็จะประมาณนี้เนาะครับอ๋อคือเขากลัวการแบบอุบัติเหตุด้วยไหมครับพี่ก้อยเปิดได้แค่นี้ใช่ครับเองเนี่ยนะครับตั้งราคาไว้ที่650,000เหรียญครับ650,000เหรียญเหมาะสำหรับครอบครัวเดี่ยวที่พ่อแม่แล้วก็ลูกนะครับครับไม่ก็เหมาะสมสำหรับคนที่ทำงานดาวน์ทาวน์นะครับเพราะว่าเรื่องของโลเคชันตรงนี้เนี่ยค่อนข้างเดียวสะดวกเดินทางเข้าไปในลูกพี่ก้อยตรงนี้ประมาณไม่ถึง10นาทีก็ถึงดาวน์ทาวน์ชิคาโกลูปแล้ว5นาทีเลยครับห้านาทีไม่ถึงดีบางทีเดินได้ด้วยนะฮะอากาศดีๆชอบบ้านหลังนี้ตรงที่วิวสวยนะฮะวิวงามมากเลยทุกคนคือเราชอบความเป็นเนี่ยโชว์ความเป็นเมืองมากเลยทุกคนคือวิวตรงนี้ถือว่างามมากๆเลยฮะเอาล่ะทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะชอบอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดหลังนี้นะฮะแต่ว่าคอนโดที่พี่ก้อยและน้องเพชรพาไปดูเนี่ยยังไม่หมดดียังเหลืออีก2หลังทุกคนหลังต่อไปเนี่ยเป็นหลังที่วูดดี้ชอบมากๆเลยนะฮะยังไงก็ต้องติดตามตอนต่อไปด้วยนะทุกคนสำหรับคลิปนี้วูดดี้พี่ก้อยและเพชรต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ